เยอะมากค่ะของวารุตากำลังแบบอ่อนๆแบบเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งกับปลาค่ะแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือจะอร่อยมากสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วเดี๋ยววันนี้วารุตาจะพาทุกคนมาเก็บผักชีล้อมฝรั่งเขียวกระจีอยู่ตรงหน้าอุ้ยบุมนี้ก็เขียวเต็มไปหมดเลยเขียวๆแบบเนี้ยรอช้าทำไมเก็บเลยจ้าใครที่ยังไม่รู้จักผักชีล้อมฝรั่งรีบไปหามารับประทานนะคะเวลาเก็บเราเก็บยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วเอาไปนึ่งกับปลาหรือเอาไปแกงอ่อมแกงอะไรก็ได้อร่อยมากใบอ่อนสีเขาก็จะอ่อนค่ะถ้าใบแก่สีเขาจะเข้มขึ้นมานี่ค่ะวารุตาขอเลือกใบอ่อนๆแบบนี้เลยนี่ค่ะโอ้โหแล้วมาเก็บท่ามกลางบรรยากาศสบายสบายแบบนี้คือชีวิตมันมีความสุขมากเลยค่ะแบบใบเขายังกลางไม่เต็มที่แบบนี้นะคะกินแล้วจะอ่อนมากคือมันนุ่มลิ้นนุ่มปากเลยนี่แบบนี้เลยค่ะผักชีล้อมนี้ก็เกิดง่ายตายยากเหมือนกันนะคะจะเป็นผักตามธรรมชาติที่เขาแข็งแรงมากเดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกล่อมบรรเลงเพลงชีวิตเราเรามีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผ่านปลูกผักสวนครัวรอบบ้านองุ่นเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอมหัวใจฟ้าวันใหม่กับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายง่ายของวารุตาอ่อนมากขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นดูมุมนี้แบบใบเขาอ่อนสุดๆมิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมะสอนตนThank you.
เลือกหาใบที่เขาอ่อนๆ นะคะเวลาเรากินแล้วมันก็จะได้แบบอ่อนๆนุ่มๆดอกไม้สายน้ำออกงดงามด้วยธรรมชาติสร้างชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบรรเลงบทเพลงชื่อความพอเพียงร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารุตาขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นมีราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ผักตัวนี้โกดจุฬาลำพานนะคะกำลังอ่อนๆเลยค่ะเก็บไปสักหน่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยเก็บกินลองดูนะคะแสงแดดดอกไม้สายน้ำก็งดงามด้วยธรรมชาติสร้างกำลังอ่อนๆชีวิตบนทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบรรเลงบทเพลงชื่อความพอเพียงร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารุตาวารุตาพยายามเลือกเอาที่อ่อนๆ นะคะอ่อนๆใบอ่อนๆกำลังแบบน่ากินมากโอ้ยดูกอนี้แบบอย่างอวบเลยค่ะมุมนี้ผักชีล้อมอยู่คู่กับทำแยฝรั่งนะคะทำแยฝรั่งพันนะคะต้องระวังนิดนึงค่ะนี่ค่ะตำแยฝรั่งเป็นผักโขมนะคะที่มีสรรพคุณเยอะมากเดี๋ยววรุตาจะพาไปเก็บอีกที่นึงค่ะอ่อนๆโอ้ยวรุตาเจอนี่ปักไว้ให้2ขวดขอบคุณมากๆเลยค่ะโดดเด่นโดดเด่นโอ้ยผักชีล้อมกำลังแบบอ่อนๆดูนี่ค่ะกำลังแตกแบบน่ากินมากแล้วนี่แบบกำลังอ่อนๆ
เวลาเก็บผักชีล้อมนะคะต้องเก็บด้วยความละเมียดละไมค่ะโอ้แบบอ่อนๆเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ยคือเยอะมากอรุตาให้ดูแบบเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะมากก็ขึ้นอยู่คู่กับตำแยฝรั่งเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้ยมาดูมุมนี้โอ้ยกำลังแบบอ่อนๆมากโอ้ยดูนี่นึกถึงงัวที่เขาชอบกินหญ้าอ่อนๆเขาก็คงจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันก็คือมันอ่อนๆแล้วมันน่ากินมากเอาไปกินสดๆเอาไปอ่อมเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือจะเอาไปแกงอะไรได้หมดเลยค่ะเดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกล่อมบรรเลงเพลงชีวิตเราเรามีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผ่านปลูกผักสวนครัวรอบบ้านองุ่นเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอมหัวใจฟ้าวันใหม่กับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายๆของวารุตาแสงแดดดอกไม้สายน้ำก็งดงามด้วยธรรมชาติสร้างเยอะมากค่ะของวารุตากำลังแบบอ่อนๆแบบเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งกับปลาค่ะแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือจะอร่อยมากใครที่อยากจะเก็บก็รีบมาเก็บนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังอ่อนอ่อนคือน่ารับประทานมากมากเลยค่ะตัวนี้คืออ่อนมากแล้วเราเก็บอยู่ข้างกับแม่น้ำได้ยินเสียงน้ำไหลไปด้วยอยู่กับสายลมแสงแดดที่สดชื่น
หาความสุขแบบนี้ไม่มีแล้วค่ะเงินก็หาซื้อไม่ได้นะคะหรือจะเอาไปผัดใส่ปลาก็ได้นะคะเอาปลามาแล้วก็ผัดเหมือนกับเราผัดคุ้ยช่ายประมาณนั้นแล้วค่ะในช่วงเวลาแบบนี้วารุตากำลังจะบอกทุกท่านว่ารีบนะคะรีบเพราะว่าผักป่าเขากำลังออกกันแบบมาให้เราได้เก็บกินเขาเชิญชวนมาให้เราทุกคนมาเก็บกินมาเก็บกินเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติแล้วเราไม่มีวันอดตายแน่นอนเลยค่ะขอปิดคลิปด้วยความสุขจากธรรมชาติสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขเงินด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย